สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกอังกฤษฝรั่งเศสเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะนี่เป็นเกมในนัดที่24แล้วนะครับผมประจำวันเสาร์ที่9กุมภาพันธ์นั่นเองเริ่มต้นกันที่จ่าฝูงอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงเปิดบ้านเฉือนเอาชนะบอร์โดไป 1-0 สตาร์บุกแพ้คาบ้านให้กับองเช่ไป 1-2 แล้วก็ปิดท้ายด้วยอาเมียงเอาชนะกองไปได้ 1-0 เดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนครับตอนนี้จ่าฝูงก็นำโด่งไปปารีสแซงต์แชร์แมงเก็บไป59คะแนนอันดับ2เป็นลิลฮะตามมาห่างๆ46คะแนนอันดับ3ลียง43คะแนนแล้วก็อันดับ4แซงไอเตียนมี37คะแนนเท่ากับโอลิมปิกมาร์เซยฮะที่37คะแนนเท่ากันแต่ว่าต่างกันแค่ประตูได้เสียเท่านั้นเองเราไปดูโซนตกชั้นกันบ้างดีกว่าครับผมตอนนี้อันดับ18เป็นกองมีอยู่18คะแนนอันดับ19โมนาโก18คะแนนแล้วก็อันดับที่20เกงกองมีอยู่14คะแนนด้วยกันนะก็ต้องบอกว่าลุ้นสนุกเช่นกันฮะสำหรับลีกอังกฤษฝรั่งเศสในการหนีตกชั้นครับผมมาลุ้นกันว่ากองโมนาโกและเกงกองครับจะตกชั้นหรือเปล่าฮะก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะและในส่วนของดาซันโวล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นเอ็มบัปเป้ฮะที่ซัดไป18ประตูเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมลีกในนัดที่24ครับผมประจำวันอาทิตย์ที่10กุมภาพันธ์เริ่มต้นกันที่น้องเปิดบ้านจะพบกับนีมส์ตูลูสเจอกับแลงมงเปลิเย่จะเจอกับทางโมนาโกเกงกองเจอลิวแลนจะพบกับแซงต์เอเตียนแล้วก็ปิดท้ายด้วยนีสจะพบกับโอลิมปิกลียงนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวผลการแข่งขันจะเป็นไงหลังเกมเตะจบเราจะกลับมาอัปเดตกันใหม่นะฮะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันสวัสดีครับ